เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดแจนมีที่ดินสองแปลงแปลงที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง18เมตรยาว30เมตรส่วนแปลงที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังรูปโจทย์ถามว่าที่ดินแปลงที่สองมีความยาวด้านละกี่เมตรและความยาวรอบรูปเป็นกี่เมตรนะคะแปลงที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง18เมตรแปลงที่1 กว้าง18เมตรยาว30เมตรยาว30เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะด้านตรงข้ามยาว18เมตรยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาว30เมตรยาวเท่ากันเราก็ใช้สัญลักษณ์ค่ะ1ขีด1ขีดก็คือยาว18เมตรเท่ากัน2ขีด สองขีดก็คือยาว30เมตรเท่ากันส่วนแปลงที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวของด้านทุกด้านยาวเท่ากันอ่ะยาวด้านละ18เมตรดังนั้นทั้ง4ด้านก็ยาวด้านละ18เมตร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 ใช่ไหมคะที่ดินแปลงที่สองมีความยาวด้านละกี่เมตรก็คือยาวด้านละ สิบแปดเมตรเพราะว่ายาวเท่ากับด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแปลงที่หนึ่งค่ะยาวสิบแปดเมตร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 ก็คือยาวด้านละสิบแปดเมตรแล้วความยาวรอบรูปล่ะคะของแปลงที่สองแปลงที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมมีสด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันก็คือยาว18บแปดสิแปดสแปดสิดเราก็ต้องนำสิบแปดบวกสิบแปดบวกสิบปดบวกสิ 18. มีอยู่สด้านนะคะหนึ่งสองสาสี่ทั้งสด้านยาวด้านละ18เมตรนำมาบวกกันค่ะ นำ8บวก8บวก8บวก8 8บวก8เป็น16 8บวก8เป็น16 16บวก16เป็น32ใส่2ทด3ทำการบวกหลัก10ค่ะ1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4ทดอีก3ค่ะ4แล้ว5 6 7 ได้72เมตรที่ดินแปลงที่สองมีความยาวด้านละ18เมตรและความยาวรอบรูป72เมตรแปลงที่สองนะคะยาวด้านละ18เมตรแล้วก็มีความยาวรอบรูป72เมตรค่ะ เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลที่กําหนดแจนมีที่ดิน2แปลงแปลงที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง18เมตรยาว30เมตรส่วนแปลงที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ดังรูปแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่หนึ่งกว้าง18เมตรยาว30เมตรนะคะแปลงที่1กว้าง18เมตรยาว30เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันยาว18เมตรยาว18เมตรยาว30เมตรยาว30เมตรสำหรับแปลงที่1น,นะคะแปลงที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรารู้ความยาวของ1ด้านแล้วก็คือ18เมตรแสดงว่าด้านที่เหลือก็ยาว18เมตร18เมตร18เมตร โจทย์ถามถ้าแจนต้องการทํารั้วรอบที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อให้เป็นแปลงเดียวกันแจนต้องทํารั้วยาวกี่เมตรนะคะทำรั้วยาวสังเกตก็คือ30นะคะแล้วก็30แล้วดูซิว่าด้านที่ยาว18มีกี่ด้านด้านนี้18แล้วก็18 18 18, 18นะคะ ถ้ารวมเป็นแปลงเดียวกันก็จะมี1นึ่สองสาด้านใช่ไหมคะความยาวก็คือ30ทางด้านล่างก็30มสิบบวกสาเป็น60แล้วก็มีความยาวด้านละ18กี่ด้านคะหนึ่งสองสาสี่ปด บวกกัน4ครั้งได้72เราก็นำ60บวก72ะะ0บวก2ได้2นำ6บวก7เป็น13บวกกันได้132 ถ้าแจนต้องการทํารั้วรอบที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อให้เป็นแปลงเดียวกันแจนต้องทํารั้วยาว132เมตรก็คือยาว30เมตร18เมตร18เมตร18เมตร30เมตร18เมตรบวกกันได้132เมตร